ป่าเป็นที่รวมของสรรพชีวิตสรรพสิ่งและสรรพพลังเพราะความหลากหลายของชนิดซึ่งมีรูปลักษณ์ของคุณสมบัติรวมเป็นความสมบูรณ์รวมร่วมอย่างสอดคล้องสมดุลพอดีสำหรับชีวิตของชีวิตทุกชีวิตเพราะความสมบูรณ์สมดุลเพิ่มพูนเปี่ยมล้นจึงหยาดเป็นหยดที่อุดมที่สมบูรณ์ที่สมดุลเพื่อชีวิตทุกชีวิตที่นำเข้าสู่ชีวิตตนคำว่าหยาดป่าจึงถูกนำมาใช้เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติและชาสมุนไพรสุขภาพในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.คลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจากความหลากหลายของพืชสมุนไพรภายในสวนอพสท.คลองไผ่ได้ถูกนำมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพรสุขภาพคือเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตชาที่มีความพิถีพิถันทำให้ได้ชารสชาติดีและเป็นที่นิยมจากผู้ที่ได้ลิ้มลองจากเส้นใยไหมถูกถักทอกลายเป็นผืนเกี่ยวประสานเชื่อมผ่านกรรมวิธีเทคนิคสีด้วยธรรมชาติของเปลือกผลดอกใบจากนานาพันธุ์พืชภายในสวนอพสท.คลองไผ่เกิดเป็นความงามของสีสันและลวดลายบนผืนผ้าประกอบกับกรรมวิธีผลิตผ้าไหมแบบทอมือโดยชาวบ้านที่มีฝีมือในการทอรวมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าไหมระดับประเทศสร้างสรรค์ลายผ้าไหมยกดอกที่มีความหลากหลายที่สุดในประเทศไทยจึงทำให้ผ้าไหมมีความโดดเด่นอ่อนนุ่มคงทนต่อแดดและผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมจากจุดเด่นเรื่องสีและลวดลายความใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างพิถีพิถันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงทำให้ตราหยาดป่าได้รับรางวัล Excellent Award จากสมาคมหัตถกรรมอาเซียนและองค์การสหประชาชาติ UNESCO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ขอพระราชทานตราหยาดป่าจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในระดับสากลบนฐานของทรัพยากรท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทยภายใต้ตราหยาดป่าแหล่งสินค้าคุณภาพดีและมีระดับที่จะทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างสูงสุดและยั่งยืน